ย่าเนาะเป็นไมค์ไวเลสก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เขาว่ากันว่าตัวไมค์ไวเลสเนี่ยถ้าเกิดว่าหันหลังปุ๊บไมค์ขาดเลยอะไรเงี้ยมันจริงหรือเปล่าแล้วตัวนี้สามารถทำงานได้เป็นยังไงบ้างไหนลองหมุนตัวพี่1 2 3 4 5สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับคุณรัศมีอีกแล้วในช่วงอะไรก็รีวิวได้เย่ก็บางคนอาจจะเริ่มชินแล้วว่านี่คือแบบเป็นส่วนของการรีวิวโดยคุณรัศมีนะคะก็วันนี้ของที่มารีวิวก็เป็นของที่แบบบางคนอาจจะเกือบสังเกตว่าเอ๊ะมีอะไรเปลี่ยนไปในคลิปหลังๆของคุณรัศมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเน่นี่ก็คือตัวไมค์เนาะที่คุณรัศมีบ่นมาสักพักแล้วว่าต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าเสียงสู้คนในงานไม่ได้เพราะว่ามันก็เริ่มจากไปงาน A2 เมื่อประมาณเดือนก่อนนะคะแล้วก็สัมภาษณ์พี่ๆในงานเนาะแต่ว่าเสียงอะแทบไม่ได้ยินเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์ไม่มีไมค์เนาะก็เลยแบบถึงเวลาต้องซื้อแล้วแหละก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาค่ะก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นไมค์ไวเลสแล้วบางคนก็งงว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปแบบสังเกตที่ตัวพิธีกรหรือนักข่าวต่างๆเนี่ยมันจะมีไมค์ติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วไมค์อันนั้นก็จะเป็นแบบไม่มีสายอะไรเงี้ยเหมือนเป็นก้อนอะไรติดอยู่ดูในยูทูบเบอร์อะไรยูทูบเบอร์ก็มีติดอย่างนี้เนาะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นของโบย่าเนาะเป็นไมค์ไวเลสซึ่งรุ่นก็จะเป็นรุ่น WM3T2U2 ค่ะก็ชื่อเหมือนเอเลี่ยนเลยก็ถ้าใครสนใจอะไรอย่างนี้ก็ลองไปเสิร์ชตามได้เนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างค่ะก็ข้างในจะเป็นอย่างนี้เนาะเขาจะมาเป็นกับพลาสติกอย่างนี้เลยก็จะไม่ได้มีกระเป๋าหรืออะไรให้นะคะก็ตัวนี้อะค่ะ2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมค์เนาะแล้วก็มีตัวนี้เป็น receiver ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวของ Samsung นะที่จริงในกล่องเขาจะมีหัว Apple มาด้วยนะคะแล้วก็ตัว2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันลมค่ะฟองน้ำกันลมเนาะเอาไว้ติดเอาไว้กันเสียงลมอะไรประมาณนี้ก็นอกจากที่โชว์ไปเมื่อกี้เนาะเขาก็จะให้สายชาร์จมา2เส้นอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะให้ตัวคู่มือนี้มันได้มีสติกเกอร์ด้วยอ่ะไม่รู้ไปทำอะไรใช้สติกเกอร์ไหมวะไม่รู้เหมือนกันเนาะเอามาเขาให้คู่มือมาด้วยแต่ว่าเราก็เสิร์ชหาในเน็ตได้แล้วสมัยนี้มีเยอะแยะเนาะต่อไปคุณรัศมีก็จะมาสอนวิธีการใช้ขั้นต้นให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็อย่างแรกเนาะจะเป็นตัวนี้ค่ะแกเอามาแล้วเนาะก็เป็นตัวไมค์ก็วิธีเปิดไมค์นะคะก็กดนี่ค้างไว้ค่ะจะเป็นปุ่ม power เนาะแล้วมันน้องก็จะกับพิมพ์อย่างนี้ค่ะแล้วพอเราเอาตัว receiver เนี่ยไปต่อกับก้นตูดโทรศัพท์ดีเนาะไฟก็จะเลิกเขาเรียกอะไรเลิกกับพิมพ์แล้วก็เหมือนกับว่าก็คือมันได้ connect แล้วเนาะอะไรประมาณนี้แบบ connect กับมือถือเรียบร้อยแล้วไฟก็จะหยุดซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ connect ใช่ไหมมันก็จะยังไม่หยุดประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในกล่องด้วยก็คือตัวนี้ค่ะตัวฟองน้ำกันลมเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะใส่เข้าไปเลยเหมือนใส่บิ๊กพบเนี่ยมีใส่เข้าไปตรงๆอะค่ะก็แค่นี้แล้วก็ใช้ได้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวคุณรัศมีจะมาลองเทสในห้องดูเนาะว่าใส่พูดในห้องเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะมาในส่วนของการเปรียบเทียบการใช้ไมค์ไม่ใช้ไมค์อะไรงี้แล้วเนาะอันนี้ก็คือคุณรัศมีตอนพูดในห้องปกติไม่ใช้ไมค์นะคะเดี๋ยวจะลองพูดเนาะ1 2 3 4 5ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบกับตอนใช้ไมค์ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ตัวไมโครโฟนก็คือคอนเนคกับตัวโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองขอให้ดูเนาะนี่ค่ะก็น่าจะได้ยินเสียงนะก็คือจะให้ดูว่าคอนเนคเรียบร้อยแล้วค่ะไฟก็อยู่กับพิมพ์แล้วเนาะตามที่ซาเมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาลองพูดเหมือนเดิมกับตอนที่ไม่ได้ติดไมค์นะคะให้เพื่อนๆลองเปรียบเทียบกันดูว่าคิดว่ายังไงเนาะก็1 2 3 4 5จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะก็ถ้าเป็นปกติก็น่าจะหนีบตรงนี้เนาะเดี๋ยวซาเมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่ปกติซื้อไปแล้วใช้งานกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองพูดเหมือนเดิมเนาะทดสอบใหม่1 2 3 4 5
ค่ะก็เป็นยังไงก็เพื่อนๆลองฟังกันดูเนาะต่อไปเนาะเดี๋ยวคุณรัศมีก็จะออกไปทดสอบข้างนอกนะคะที่แบบมีมลภาวะทางเสียงเยอะๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เขาว่ากันว่าตัวไมค์ไวเลสเนี่ยถ้าเกิดว่าหันหลังปุ๊บไมค์ขาดเลยอะไรเงี้ยมันจริงหรือเปล่าแล้วตัวนี้สามารถทำงานได้เป็นยังไงบ้างกับทั้งเรื่องแบบเสียงภายนอกเสียงรบกวนการหันหลังพูดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าอันนี้คือเสียงจากโทรศัพท์โดยไม่ได้ใช้ไมค์นะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเสียงจากไมค์นะคะโหมดปกติค่ะเดี๋ยวจะลองนับเลขดูเหมือนเมื่อกี้นะคะ1 2 3 4 5ได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเสียงจากไมค์โดยใช้โหมดลดเสียงรบกวนนะคะเดี๋ยวจะลองนับเลขอีกรอบเนาะ1 2 3 4 5จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปคุณรัศมีก็จะทดสอบไมโครโฟนด้วยการเดินนะคะแบบระยะไกลประมาณ30เมตรเนาะถึงรถสีเงินตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณรัศมีจะเดินแบบหันหลังไปเนาะเพราะว่าไมโครโฟนหลายตัวก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าหันหลังแล้วแบบมันจะตัดเสียงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวคุณรัศมีจะเดินพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นโหมดปกติเนาะของตัวไมโครโฟนก็จะได้ยินเสียงรบกวนเล็กน้อยแต่เสียงพูดก็จะยังชัดอยู่นะคะอันนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วเนาะน่าจะประมาณ15เมตรได้แล้วค่ะเนี่ยคุณรัศมีลองหันหน้ามาเนาะเดี๋ยวคุณรัศมีหันหลังต่ออยู่ถ้าเสียงยังอยู่ก็ประมาณ30เมตรหันหลังไม่มีปัญหานะคะสำหรับไมค์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองเดินกลับไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็จะพยายามทำเสียงเรื่อยๆนะคะเพื่อให้แบบเพื่อนๆได้ยินด้วยว่ามีเสียงจากแวดล้อมเข้ามาได้มากขนาดไหนเนาะสำหรับโหมดธรรมดาแล้วก็ตัว distance ของไมค์ว่าแบบสัญญาณมาถึงไกลขนาดไหนอย่างนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปดีกว่าว่าเป็นไงบ้างอันนี้เดี๋ยวคุณรัศมีจะมาทดสอบนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบหันตัวไปหันตัวมาในระยะทั่วไปที่คนน่าจะถ่ายกันก็คือไม่น่าจะเกิน4เมตรใช่ไหมคะไม่น่าจะเกินนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไมค์ตัวนี้จะยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าก็เดี๋ยวคุณรัศมีจะลองหันหลังอย่างนี้นะคะไหนลองหมุนตัว1 2 3 4 5อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก็คือระยะนี้น่าจะเป็นระยะสูงสุดที่แบบหลายๆคนใช้กันนะคะก็คือประมาณ4เมตรเนาะก็ไกลพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะลองหันหลังพูดนะคะถ้าเกิดว่าเสียงไม่หายก็ถือว่าสอบผ่านนะสำหรับไมค์ตัวนี้สำหรับการทำงานแบบคุณสมัยจะพูด1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ถ้าเสียงไม่หายก็ถือว่าโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบที่คุณรัศมีได้ลองทดสอบให้เพื่อนๆแล้วเนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวคุณรัศมีเองเนาะก็ย้ำอีกทีว่าความเห็นส่วนตัวก็คือรัศมีเป็นมือใหม่เนาะแล้วก็ใช้งานเจ้าตัวเนี่ยไม่น่าจะเยอะคือเราคาดการณ์แล้วว่าไม่น่าจะได้ใช้แบบจริงจังอะไรเท่าคนอื่นมากนักค่ะก็คิดว่าในราคาเท่านี้เนาะน้องทำได้ดีมากๆทั้งเรื่องวัสดุเนาะน้องไม่กองแกงนะคะน้องแบบเนี่ยคือแบบดูดีเลยของที่ได้มาก็เยอะพอสมควรเนาะมีตัวกันลมมีอะไรให้เรื่องสัญญาณก็ไปได้ไกลพอสมควรค่ะเรื่องหันหลังอะไรอย่างนี้ก็ไกลกว่าที่คิดนะจริงๆได้ไกลกว่าที่คิดค่ะแล้วก็คือจะเอาไปเทียบกับตัวเป็นหมื่นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยถูกอ่ะมันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าคนที่แบบมันใช้งานไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะคะแบบอย่างคุณรัศมีเนี่ยก็มีสัมภาษณ์เป็นแบบนานๆทีอะไรเงี้ยก็คิดว่าน้องก็น่าจะทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยในจุดไหนหรือว่ามีอะไรอยากถามความเห็นซามิอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เนาะแล้วสำหรับบางคนที่กำลังหาเจ้าไมค์ไวเลสตัวใหม่พอดีก็เจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลือกของเพื่อนๆในอนาคตได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่กับช่วงรีวิวของคุณรัศมีในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ